สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับทอล์คทูเวย์ครับท่านผู้ชมครับบ้านเมืองเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจุดอะไรของมึงเหรออยู่ๆมาพูดแบบนี้อ่ะจุดที่เมื่อเราต้องลุกขึ้นปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สังคมเรายามหรือรปภ.เนี่ยพึ่งได้มากกว่าตำรวจครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะผมพูดไม่ได้มีไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยนะครับมีคลิปออกมาครับท่านผู้ชมวันที่11มกราคม2564ครับมีคลิปเอารวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสยามพารากอนหรือที่เราเรียกว่ารปภ.หรือยามนั่นแหละครับตะเพิดไอ้แก๊ง3นิ้วเนี่ยออกจากห้างครับแทบจะสะบัดตูดถูกตะเพิดออกจากห้างเดินออกแทบไม่ทันรปภ.เขาไม่ให้เข้าไปใช้พื้นที่ของห้างเขาเนี่ยเพื่อป่วนเพื่อแสดงการล้อเลียนเสียดสีต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านผู้ชมช่วยกันกับผมครับปรบมือให้รปภ.ของห้างสยามพารากอนดังๆครับผมถึงบอกไงครับว่าโอ้โหขนาดรปภ.ห้างเนี่ยเขายังรู้เลยครับว่าเขายังจำได้เลยครับว่านี่แหละครับไอ้พวกนี้แหละเคยมาป่วนเมื่อก่อนไอ้พวกนี้เข้าไปไม่ใช่เป็นตัวที่มีชื่อมีเสียงไม่ใช่เป็นตัวที่แบบเป็นข่าวนะครับเป็นเด็กเป็นกวนอยู่ในนั้นแหละครับเป็นแก๊งเขาจำได้เขาเลยตะเพิดออกมาไม่ให้ใช้พื้นที่ห้างเอามาโวยวายอุ้ยไม่ยอมรับไม่ได้ถูกแล้วครับแต่พอรปภ.ทำแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามนะครับท่านผู้ชมว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ควรจะมาทำหน้าที่อย่างที่ตัวเองควรจะทำเนี่ยได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองควรจะทำหรือเปล่านั่นคือเจ้าหน้าที่ที่ควรจะต้องจับไอ้เด็กพวกนี้เนี่ยเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยได้ทำอย่างที่ตัวเองควรจะทำแล้วหรือยังหรือประเทศนี้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยรปภ.พึ่งได้มากกว่าตำรวจเลยครับต้องถามกันแบบนี้ครับรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันครับเทปนี้ท่านผู้ชมครับอ่ะรายละเอียดไปดูนะครับ11มกราคมได้มีการแชร์คลิปขึ้นมานะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวันไหนเป็นการแชร์ว่ามีคลิปต้นทางก็คือผู้ที่ใช้ Twitter นะครับกาดอะไรเนี่ยนะฮะได้โพสต์คลิปนะผมขี้เกียจอ่านชื่อนะครับไปดูในท่านดูในภาพเอาเองแล้วกันนะครับนะฮะได้โพสต์คลิปโดยตามภาพนั้นเนี่ยในภาพคลิปมันจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะเป็นการแบบถ่ายเหมือนแอบถ่ายต้องการเอามาหาเรื่องเขานะฮะแต่ลักษณะของการสนทนาเป็นการสนทนาระหว่างพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทสยามพารากอนนะครับที่ไม่อนุญาตให้วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปในห้างเหตุผลก็คือว่าจำได้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกที่เคยมาก่อความวุ่นวายมาติดป้ายทางการเมืองในบริเวณห้างสยามพารากอนโดยแกล้งทำทีว่าเป็นผู้เข้ามาใช้บริการนะครับข้อความในคลิปก็คือน้องๆโดนเชิญออกจากห้างสยามพารากอนเพราะเหตุเนี่ยน้องๆเคยมาแสดงออกทางการเมืองนะครับในวันที่นายเพนกวินเนี่ยไปแต่งชุดนะครับเดินที่ห้างสยามพารากอนแล้วก็วันที่มีการเอาป้ายผ้ามาปล่อยที่ห้างสยามพารากอนนะครับไอเด็กก็อ้างว่าไม่ได้มาแสดงออกทางการเมืองแต่ว่ามีคนที่เป็นกาดคนหนึ่งนั้นเนี่ยมาเดินเที่ยวคือเป็นกาดของม็อบมาเดินเที่ยวแล้วบังเอิญมาเจอกับน้องๆพอดีอันแน่แม่งเก่งเหลือเกินครับปั้นเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยรู้จักกันก็เลยคิดว่าจะมาเดินเที่ยวห้างด้วยกันแต่รปภ.เนี่ยก็บอกเขาจำได้ว่าเป็นแก๊งที่เคยเอามาป่วนเคยมาแสดงความเห็นทางการเมืองก็เลยโดนชวนทั้งกาดทั้งน้องๆเนี่ยออกไปจากห้างไอ้ฝ่ายเด็กก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาก็ไม่ยอมเอาคลิปนี้ออกมาต้องการที่จะมาประจานรปภ.ของห้างเขาบอกว่านะครับทำประหนึ่งว่าต้องการให้เกิดกระแสนะครับว่าเห็นไหมรปภ.ของห้างนี้เนี่ยปิดกั้นไม่ยอมให้เข้าไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นราวกับว่าตัวเองนั้นมีเงินในกระเป๋าแล้วเงินนี้จะสามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นทำอะไรก็ได้รปภ.ก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่ของเอกชนครับ
ถ้ามาเดินเที่ยวถ้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับใครก็เชิญตามสบายครับแต่ไม่อนุญาตให้มาใช้พื้นที่นี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ยในการแสดงออกทางการเมืองซึ่งที่สำคัญก็คือเป็นการแสดงออกที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยหรือไม่ได้รับการขออนุญาตด้วยนะครับมีเนื้อหานะครับห้างสรรพสินค้าเป็นของเอกชนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่สามารถออกกฎเกณฑ์ต่างๆได้และเอกชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองผู้ถือครองนั้นเห็นว่าเหมาะสมด้วยกฎเกณฑ์อันใดก็สามารถที่จะออกกฎเกณฑ์อันนั้นขึ้นมาได้การไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เพื่อแสดงกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ห้างจะทำได้เพราะได้ประเมินแล้วจริงๆสำคัญครับก่อนหน้านี้เนี่ยห้างสยามพารากอนเนี่ยได้เคยออกประกาศมาครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านประกาศนั้นให้ท่านผู้ชมฟังนะครับนี่เห็นไหมครับสุดท้ายแล้วก็แทนที่จะออกมาเป็นกระแสกลับกลายเป็นตัวเองนั้นโดนซะเองเพราะมีการเอาคลิปนั้นมาเปิดเผยแล้วก็ผู้คนก็ได้สะอกสะใจครับบางคนนะครับถึงก็บอกว่าดูสิครับไอ้พวกนี้เนี่ยพฤติกรรมมันน่ารังเกียจกว่าไวรัสโควิดอีกขนาดรปภ.ยังไม่ยอมให้เข้าห้างนะครับคิดดูปกติก็น่าเห็นใจนะครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอาชีพของเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้น่าเขาเรียกอะไรเป็นผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นอกเห็นใจครับนะฮะคือมีอำนาจก็เหมือนไม่มีแล้วก็บางครั้งก็ถูกดูถูกเหยียดถูกมองถูกคล้ายๆถูกลูกดาวนะครับจากคนที่เป็นผู้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นอะไรนะครับว่าโอ้โหไม่ได้คือจริงๆก็คือเหมือนเป็นยามนั่นแหละฮะพูดง่ายๆนะแล้วก็โดนกดดันจากบรรดาพวกลูกค้าหรือว่าพวกที่เป็นผู้มีอันจะกินนะครับหรือพวกลูกค้าที่นิสัยไม่ดีนะครับนะฮะต้องบอกว่าคนรวยก็ไม่ได้แปลว่าจะนิสัยดีกันทุกคนนะครับนะหรือบางทีคนไม่รวยเนี่ยแหละก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะครับไปดูถูกดูแคลนเขานะครับนะจริงๆก็เป็นอาชีพที่ทำมาหากินสุจริตอาชีพหนึ่งและก็จริงๆก็ต้องถือว่าการทำหน้าที่นะครับตามที่ตัวเองควรจะทำให้ได้อย่างเคร่งครัดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องสรรเสริญยกย่องครับสำหรับกรณีนี้ห้างสยามพารากอนนะครับมาเดินช้อปปิ้งมาเดินซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเขาไม่ว่าอะไรคุณก็เดินไปแต่ต้องการมาใช้พื้นที่ของห้างเขาเป็นการแสดงออกทางการเมืองซึ่งไม่ได้มีใครเอาด้วยกับพวกมึงเลยอีอยากด่าเหลือเกินนะครับเขาไล่ออกมาจากห้างก็ถูกแล้วผมว่าดีด้วยซ้ำนะครับที่เขาไม่จับแล้วส่งพวกมึงไปให้ตำรวจนะอ๋อแต่จับไปเดี๋ยวตำรวจก็ปล่อยอีกหรือเปล่านะที่สำคัญคือเราพอจำได้ครับท่านผู้ชมไอ้ตรงนี้แหละครับเขาจำได้ว่าไอ้พวกนี้เคยมาแล้วนี่สิตรงนี้นี่แหละอ้าวถามว่าทำไมจำได้ก่อนหน้านี้นะครับ17ธันวาคมครับท่านผู้ชมมีการนะครับก็เรียกว่ากลุ่มคณะประชาธิปไตยเพื่อความหวังดีโมโฮปเดมโฮปเนี่ยนำป้ายขนาดใหญ่3ป้ายมีข้อความว่ายกเลิกมาตรา112ห้างสินค้าราคาแพงและแรงงานราคาถูกและแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานไปแขวนไว้ที่กลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนซึ่งทำให้ห้างสยามพารากอนโดนโจมตีอย่างรุนแรงว่าสนับสนุนทางการเมืองอีกทั้งยังสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่มาใช้บริการของห้างอีกด้วยเหตุเกิดในวันที่17ธันวาคมนะครับต่อมาในวันที่20ครับท่านผู้ชมคงจะจำกันได้นะครับมีรูปของนายเพนกวินรูปของน้องรุ้งนะครับตอนนี้เงียบหายไปแล้วน้องรุ้งไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีอีกเพื่อนอีก2คนเนี่ยใส่ชุดนะครับที่เรียกว่าครอปท็อปเนี่ยไปที่ห้างสยามพารากอนเพื่อที่จะประท้วงคัดค้านมาตรา112วันนั้นเป็นวันที่เขามีการเลือกตั้งอบจ.กันอยู่พอดีนะครับก็มีสื่อมวลชนไปตามนะครับเท่าที่เห็นจากภาพเนี่ยก็มีแต่พวกมัน4คนนั่นแหละครับที่ทำอยู่ไม่มีใครก็เอาด้วยก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะ
ประโหมประโคมนะครับชักชวนกันมาให้มาแต่งกันเยอะๆอะไรแบบนั้นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็มีอยู่เท่านั้นแหละครับมาเอาด้วยแล้วก็สร้างอีเวนต์กันไปเจ้าหน้าที่นะครับก็ไปดูแลตำรวจนอกเครื่องแบบก็เข้าไปติดตามอยู่แต่ที่เยอะมากกว่าเจ้าหน้าที่กับตำรวจนอกเครื่องแบบก็คือสื่อมวลชนนั่นแหละครับดูมากกว่านะครับคนที่ไปร่วมประท้วงซะอีกนะครับเนี่ยนะฮะนั่นคือครั้งที่2ในระยะเวลาไม่กี่วันที่สยามพารากอนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ถูกเอานะครับพวกปลดแอกพวก3นิ้วเนี่ยเอาไปใช้เป็นพื้นที่ทางการเมืองของตนเองจากนั้นวันที่25นะครับท่านผู้ชม25ธันวาคมสยามพารากอนที่ได้ออกประกาศขึ้นมาการออกประกาศเนี่ยนะครับน่าสนใจขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมคิดว่าเนื้อหาสาระน่าเอามาพินิจพิจารณาเป็นอย่างยิ่งสยามพารากอนขอเรียนชี้แจงว่าสยามพารากอนไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมืองภายในพื้นที่ศูนย์การค้าของห้างสยามพารากอนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามสยามพารากอนมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกท่านอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนตลอดมาเรามุ่งให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการจากร้านค้าผู้เช่าพื้นที่ไม่ได้มีไว้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกความไม่สบายใจของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างปกติสุขของบรรดาร้านค้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของร้านค้าและของศูนย์การค้าชัดเจนนะครับท่านผู้ชมตลอดปีนี้สยามพารากอนก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศูนย์การค้าอื่นๆห้างร้านต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งสยามพารากอนก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้จนถึงวันนี้อีกทั้งได้ลงทุนใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งจำนวนมากจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเต็มที่เพื่อดูแลสวัสดิภาพของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานของร้านค้าทั้งหมดฉะนั้นหากมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้สถานการณ์ต้องสาหัสไปมากกว่านี้ย่อมจะมีผลกระทบโดยตรงถึงบรรดากิจการที่เปิดให้บริการในสยามพารากอนที่ได้ว่าจ้างพนักงานรวมกันเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 คนดังนั้นสยามพารากอนจึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศูนย์การค้าตลอดที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของศูนย์การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกในทางการเมืองทุกรูปแบบรวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นภายในอาคารทั่วพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้าสยามพารากอนขอสงวนสิทธิ์หรือในการระงับหรือห้ามทำกิจกรรมและการแสดงออกใดๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในพื้นที่ของศูนย์การค้ารวมถึงดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะพึงมีโดยชอบธรรมนี่ครับประกาศทั้งหมดของสยามพารากอนถามว่าทำไมพวกนี้ชอบไปที่ห้างสยามพารากอนครับจริงๆก็มีประเด็นนะครับมีเป้าก็คืออย่างนายเพนกวินเนี่ยคือต้องการไปถ่ายรูปไปประท้วงไปสร้างอีเวนท์ที่หน้าร้านสิริวรรณนวลีนะครับขององค์หญิงเจ้าฟ้าสิริวรรณวลีประเด็นก็คือตรงนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วแต่ผมคิดว่ากรณีแบบนี้เนี่ยห้างอื่นก็ควรจะเอานะครับตามด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะเกิดกระแสคนไปบอยคอตดนะครับคนไปรุมนะครับคนไปประท้วงอะไรนะทัวลงหรือว่าไปแบนนะครับแม่คนเข้าห้างของท่านสังเกตดีครับผมบอกให้เลยว่าไอ้พวกนี้ไปแบนอะไรนะครับห้างนั้นขายดีหมดเลยครับทุกห้างหรือว่าร้านนั้นขายดีหมดทุกร้านครับเนี่ยฮะตอนนี้นะครับเอาเลยครับผมคิดว่านี่คือการแสดงออกถามว่าทำผิดหรือไม่ผิดครับถ้าคุณคิดว่าพวกคุณมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกตามจุดยืนหรือความเห็นทางการเมืองของคุณนะครับ
แต่ถ้าสังคมเห็นว่าการแสดงออกของพวกคุณนั้นมันคือเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะใช้การโซเชียลแซงชั่นหรือการกลุ่มนะครับประณามหรือการต่อต้านทางสังคมเนี่ยเข้าจัดการกับพวกคุณเหมือนกันนี่นะครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่มีประกาศของห้างสยามพารากอนออกมาก็นำมาสู่นะครับผมไม่ทราบนะครับว่าคลิปที่ออกมาเปิดเผยในวันที่11มกราคมที่ผ่านมานี้เนี่ยจะเป็นคลิปของเหตุการณ์ที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือจะเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นเลยนะครับในวันที่11เลยแต่ปรากฏออกมาแล้วณตอนนี้ไม่แค่ประกาศออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเสือกระดาษหรือแค่คำขู่ครับสยามพารากอนเอาจริงไม่ให้ไอ้พวกปลดแอกไอ้พวก3นิ้วเข้าไปใช้พื้นที่ในห้างแสดงกิจกรรมทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วนะครับจะไปทำอะไรจะต้องไปติดป้ายประท้วงต้องแอบซ่อนๆนะครับหาคนไปติดป้ายแล้วก็ดึกดื่นๆแล้วแอบถ่ายรูปส่งมาให้แกนนำอย่างไอ้เพนกวินหรือไอ้ไม้เนี่ยช่วยกันโพสต์นะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วโดนจับได้อ้าวแหกออกไปพื้นที่การเคลื่อนไหวของตัวเองก็ลำบากลำบนอยู่แล้วแต่เจอสยามพารากอนผมคิดว่าห้างอื่นๆก็ลองพิจารณาดูครับเอาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพวกนี้จะได้ถือว่าอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆไม่มีที่ยืนลงไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับกลับมาที่ประเด็นหลักของเราก็คือว่าถึงตรงนี้ท่านผู้ชมหลายคนก็เอานะครับเราก็เหนื่อยมาด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีคำประกาศออกมานะครับว่าจะให้เวลาถึงวันที่14หรือ15มกราคมนี่แหละครับที่จะให้เพนกวินให้รุ้งนั้นเนี่ยแสดงข้อมูลหรือหลักฐานนะครับเพื่อที่จะคัดง้างกับข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งไปตั้งแต่นู้นนะครับมาเนี่ยนะก็ดูกันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะบอกว่าถ้าไม่ได้แสดงข้อมูลหรือหลักฐานในการคัดง้างอะไรก็จะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเอาตรงนี้ก็ดูครับว่าวันที่14 15มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าของกลุ่มที่เป็นแกนนำอย่างรุ้งอย่างเพนกวินว่าจะออกมาทำอะไรหรือไม่และหลังจากนั้นถ้ากลุ่มนี้มิได้มีการแสดงอะไรในการที่จะออกมาโต้แย้งหรือคัดง้างข้อกล่าวหาที่ตนเองโดนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่อย่าลืมนะครับว่ายามของห้างสยามพารากอนทำหน้าที่ของตนเองแล้วสังคมไทยเฝ้าติดตามรอดูอยู่ครับว่าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำหน้าที่ของตนเองปกป้องปกปักพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังหรือยังสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย